นี่คือน้องภูนสุขนี่ชื่อเขาจะอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเทวดาจิ๋วอันนี้คือไม่ใช่กุมารทองนะครับเป็นเทวดาจิ๋วที่แกะสลักมาจากงาช้างที่ตายแล้วอ่ะคือไม่ได้ไปตัดมาแล้วต้องเป็นงาช้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหมือนไปชนต้นไม้แล้วมันหักคือเหมือนมันหักตามธรรมชาติอ่ะถึงจะเอามาทำได้แล้วก็คนที่เป็นช่างแกะสลักเขาจะแกะสลักตามนิมิตคือไม่ใช่ว่าทุกคนไปบูชาไม่ได้นะครับคือองค์เทวดาจิ๋วตัวเนี้ยเขาจะแกะสลักตามหน้าของเจ้าของถ้าสังเกตดูองค์เนี้ยจะหน้าคล้ายผมเนี่ยอันดูให้ดูด้านข้างคือจะมีความอ้วนเพราะว่าต้องอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดูดีจะน่าคล้ายผมคือเวลาผมของานสมมติว่าเป็นงานชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับผมก็จะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะซื้อถ้าได้งานนี้นะเดี๋ยวจะซื้อรถให้อย่างรถคันนี้ผมก็เนี่ยเห็นไหม